ในวันนี้นะครับเราจะพูดถึงเรื่องการสร้างเพจนะฮะ Facebook นะฮะว่าตั้งชื่ออย่างไรนะครับแล้วก็กำหนดค่าอย่างไรในการสร้างหน้าเพจนะครับก็ในส่วนหนึ่งนะครับของการทำธุรกิจออนไลน์นะครับเราต้องสร้างแฟนเพจเป็นนะครับสร้างแฟนเพจเป็นนั่นเองนะครับในส่วนหนึ่งของการตั้งชื่อนะครับเรื่องถึงการใช้คำนะฮะการใช้คำที่จะมาใช้ในการตั้งชื่อแฟนเพจนะครับสมาชิกหลายท่านนะครับอาจจะไม่ทราบว่าโดยส่วนใหญ่แล้วลูกค้าเนี่ยเขาจะทำการค้นหาเรานะฮะจากหน้า Google นะครับหน้า Google นะครับซึ่งโดยส่วนใหญ่แล้วนะครับเขาจะพิมพ์นะฮะชื่อสินค้าวรรคด้วยจังหวัดนะครับชื่อสินค้าวรรคด้วยจังหวัดนะครับอย่างเช่นนะครับตีชดาวรรคฝางนะครับตีชดาวรรคอุดรนะครับตีชดาวรรคเชียงใหม่อะไรประมาณนี้นะครับอ่ะเดี๋ยวผมลองเสิร์ชให้ดูนะครับค้นหาให้ดูนะฮะว่าสมมติว่าผมนะครับค้นหาคำว่าตรีชดานะครับวรรคนะครับฝางนะครับผมก็จะเจอนะครับอ่ะเป็นแฟนเพจตัวนี้นะครับซึ่งเป็นแฟนเพจของผมนั่นแหละนะฮะตีชดาเซรั่มตีชดาฝางนะครับเปิดหน้าให้ดูนะฮะเห็นไหมครับก็เขาก็จะเจอนะครับเซรั่มตีชดาฝางซึ่งเป็นเพจของผมนะฮะซึ่งสามารถโทรได้นะครับโทรได้นะครับก็โทรหาผมนะฮะหรือว่าโทรหาลูกทีมผมนะฮะที่ผมกำหนดปุ่มโทรไว้เป็นเบอร์โทรเขานะครับนั่นเองนะครับอันนี้ผมไม่แน่ใจว่าผมใช้เบอร์ใครผมใช้เบอร์ของคนนี้นะครับ095นะครับ6754941นะฮะซึ่งผมกำหนดไว้เป็นเบอร์โทรของเพจนี้นั่นเองนะครับขั้นตอนแรกนะครับเรื่องการตั้งชื่อผ่านไปนะครับการตั้งชื่อก็ตั้งชื่อง่ายๆนะครับให้ตั้งชื่อนะครับเป็นสินค้านะครับอะไรก็ได้นะครับวรรคอำเภอนะครับหรือว่าสินค้าวรรคจังหวัดนะครับหรือว่าคุณจะพิมพ์นะครับเป็นสินค้าและเขียนจังหวัดติดกันเลยก็ได้นะครับตอนนี้เรื่องการตั้งชื่อผ่านไปนะครับตั้งชื่อผ่านไปนะครับก็เป็นเทคนิคอย่างหนึ่งนะฮะในการทำโฆษณาด้วยเงิน0บาทนะครับโฆษณาด้วยเงิน0บาทนะครับโดยไม่ต้องซื้อแอดโฆษณาต่างๆนะครับใช้วิธีนี้นะครับเป็นวิธีง่ายที่สุดนะฮะแล้วก็เป็นวิธีเดียวนะครับกับที่ Google ใช้นั่นเองนะครับก็คือ Google จะสามารถค้นหาเราได้นะครับเป็นอันดับท็อปของการค้นหานั่นเองนะครับก็ลูกค้าก็จะคลิกที่ลิงก์ของเราได้เลยนะครับโดยที่คุณไม่ต้องซื้อ Googleแอดซื้อ Facebook แอดต่างๆนะครับไม่ต้องซื้อนะครับใช้วิธีนี้นะฮะวิธีเดียวนะครับก็เป็นวิธีการหลอกนะฮะว่าเราจะทำอย่างไรนั่นเองนะครับตัวอย่างนะครับของการตั้งชื่อนะครับตัวอย่างของเพจผมละกันนะครับผมก็ตั้งชื่อเลยฮะเซรั่มตีชดาเชียงใหม่นะครับเซรั่มตีชดาวรรค7ยอดนะครับเราสมัครตัวแทนเซรั่มติชดาเชียงใหม่นะครับตัวนี้เป็นสินค้าอื่นสมัครตัวแทนเซรั่มติชดาเชียงรายนะครับคุณอาจจะใส่คำว่าสมัครตัวแทนก็ได้นะครับเพราะว่าคนส่วนใหญ่อาจจะต้องการที่จะสมัครตัวแทนที่จะเป็นลูกค้านะครับเขาก็ค้นหาว่าสมัครตัวแทนติชดานะครับเชียงรายนะฮะเขาก็จะเจอเรานั่นเองนะครับทั้งนี้นะครับพยายามนะฮะพยายามที่จะสร้างเพจเยอะๆนะครับโดยสินค้าชนิดหนึ่งอาจจะสร้างเพจประมาณ 40-50 เพจนะครับไว้สำหรับลูกค้าที่ อยากได้คำที่เขาต้องการค้นหาอะไรในหน้า Google นะฮะเช่นนะครับเซรั่มติชดานะครับเชียงใหม่นะครับสมัครตัวแทนขายนะครับเซรั่มติชดานะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับผมก็มีนะฮะเซรั่มติชดาฝางนะครับเซรั่มติชดาอยุธยาเซรั่มติชดากรุงเทพนะฮะลำปางเพชรบูรณ์ชลบุรีนนทบุรีร้อยเอ็ดระนองนะครับ
ถ้าผมมีตัวแทนอยู่ที่จังหวัดไหนนะครับผมก็จะสร้างหน้าแฟนเพจไว้นะฮะสำหรับตัวแทนท่านนั้นนะครับก็คนที่เป็นสมาชิกผมนะฮะผมก็จะสร้างให้เลยนะครับโอเคนะฮะในเรื่องของการตั้งชื่อผ่านไปนะครับในขั้นตอนถัดมานะครับเป็นการสร้างแฟนเพจนะครับสร้างแฟนเพจสร้างอย่างไรนะฮะก็ในที่นี้ผมจะสร้างแฟนเพจในหน้าคอมพิวเตอร์นะครับก็เข้า Facebook นะฮะเข้าสู่หน้าหลักนะครับหน้าหลักนะครับหน้าหลักตัวนี้นะฮะหน้าหลักนะครับในหน้าหลักนะครับเขาก็จะมีตรงช่องนะครับซ้ายมือนะฮะเขาก็จะมีเขียนคำว่าเพจนะครับเพจเห็นไหมฮะเพจนะครับจากนั้นนะครับไปที่ตรงนี้นะครับสร้างเพจนะครับใครที่ไม่มีคำว่าสร้างเพจนะครับมันจะเป็นลูกศรคว่ำลงนะฮะให้กดตรงลูกศรคว่ำลงนะครับแล้วก็กดตรงสร้างเพจได้เลยนะครับสร้างเพจนะฮะอันถัดมานะครับให้เลือกนะฮะเป็นตรงนี้นะครับหน้าร้านนะครับเป็นหน้าร้านนะหน้าร้านนะครับกดหน้าร้านนะครับเลือกหมวดหมู่นะครับก็เลือกหมวดหมู่นะฮะให้กดตรงดรอปดาวน์นะครับเป็นอะไรเอ่ยเป็นเราจะขายสินค้าในเรื่องของความงามนะครับเราก็ติ๊กตรงความงามเครื่องสำอางและการดูแลตนเองนะครับตรงนี้ก็ได้นะครับหรือว่าถ้าเป็นสินค้าอย่างอื่นก็เลือกลองเลือกดูนะฮะว่ามันจะมีอะไรบ้างนะครับคงต้องเป็นหมวดหมู่นั่นแหละนะฮะความงามนะความงามเครื่องสำอางและการดูแลตนเองนะครับจากนั้นนะครับให้กำหนดชื่อเพจนะฮะชื่อเพจเมื่อกี้ผมบอกแล้วว่าผมกำหนดเป็นเซรั่มตีชดาวักอะไรเอ่ยวักฝังนะครับตอนนี้ผมจะสร้างเซรั่มเพจชื่อเซรั่มตีชดานะครับหางดงนะฮะเพราะผมมีสมาชิกที่หางดงนะครับเห็นไหมครับผมก็จะสร้างชื่อเพจที่ว่าเซรั่มติชดานะครับหางดงนะครับที่อยู่นะฮะผมก็ใส่เป็นหางดงก็ได้นะครับหรือว่าใครจะเพิ่มอะไรมากกว่านี้ก็ได้นะครับจังหวัดนะครับให้เลือกเป็นเชียงใหม่นะครับหรือว่าจังหวัดอื่นๆที่คุณอาศัยอยู่นะฮะในการสร้างเพจนี้นะครับเพราะว่ามันจะสัมพันธ์กับคือมันจะสัมพันธ์กับตัวของกลุ่มเป้าหมายนะครับถ้าเลือกจังหวัดผิดนะครับกลุ่มเป้าหมายก็จะถูกเลือกผิดไปด้วยนะฮะนั่นเองนะครับอ่ะนี่หางดงนะครับหางดงรหัสไปรษณีย์อะไรเอ่ยผมหาขอหาก่อนนะครับในการสร้างเพจนะครับเขาจะให้กำหนดรหัสไปรษณีย์ด้วยนะฮะรหัสไปรษณีย์ไม่เป็นไรครับใส่53000ก็ได้นะครับโอเคแล้วก็เบอร์โทรศัพท์นะฮะเบอร์โทรศัพท์ก็ใส่เบอร์ที่เบอร์โทรของคุณนะฮะเป็นเบอร์มือถือได้นะครับ8ละกันฮะ2456909นะครับเป็นเบอร์มือถือผมเหมือนกันนะครับเบอร์มือถือของคุณก็ใส่เบอร์มือถือของคุณได้เลยนะครับคุณจะกรอกอะไรก็ได้นะครับตอนนี้นะครับเป็นเบอร์ที่ใช้ในการติดต่อนะฮะของเพจคุณนั่นเองนะครับแล้วก็กดที่คำว่าเริ่มต้นใช้งานนะฮะเริ่มต้นใช้งานนะครับนะฮะในหน้านี้นะครับเขาก็จะให้เพิ่มนะครับรูปโปรไฟล์นะครับแล้วก็หน้าปกนะครับก็คือการสร้างเพจของเรานั่นเองนะครับให้เพิ่มรูปโปรไฟล์ก่อนนะครับคือรูปโปรไฟล์ของเพจนะครับนี่คลิกที่ตรงเพิ่มรูปก็ได้นะฮะหรือว่าคลิกที่กล้องถ่ายรูปก็ได้นะครับผมคลิกที่เพิ่มรูปแล้วกันนะครับเลือกนะครับอัปโหลดรูปภาพนะฮะอัปโหลดรูปภาพนะครับจากนั้นนะครับให้เลือกรูปภาพที่คุณต้องการใช้งานนะครับก็ผมเอาไว้อยู่ในตัวของ Handy Dice นะครับตีชดานะครับแล้วก็เดี๋ยวผมหารูปก่อนผมใช้ตัวนี้นะครับรูปนี้นะฮะขยายให้ดูเห็นไหมเอ่ย
ฮะผมก็เลือกตัวนี้นะครับแล้วก็ Open จากนั้นนะครับเขาจะให้กำหนดขนาดนะฮะให้ทำการเลือกเลื่อนตรงด้านล่างนะครับซูมเข้าซูมออกนะครับผมก็ซูมจนสุดแล้วกันนะครับกดบันทึกนะฮะเราก็จะได้นะครับรูปโปรไฟล์นะครับนี่นะฮะเซรั่มติชดามาแล้วนะครับการเลือกรูปโปรไฟล์นะครับควรเลือกรูปโปรไฟล์ที่เป็นทางการสักหน่อยนะครับเป็นทางการสักหน่อยนะครับก็อาจจะเป็นสินค้านะครับแล้วก็เป็นชื่อแบรนด์สินค้าหรือว่าโลโก้ก็ได้นะครับเพื่อให้คนทั่วไปนะฮะเข้าใจว่านะครับเราเป็นตัวแทนจริงๆนะฮะนั่นเองนะครับในอันถัดมานะครับเป็นการเพิ่มปกนะฮะเพิ่มปกคือเพิ่มแบนเนอร์นะครับแบนเนอร์ของหน้าเพจนะครับให้ทำการกดที่ตัวนี้นะครับเพิ่มภาพหน้าปกอัปโหลดรูปภาพนะครับหรือวิดีโอนะครับอัปโหลดรูปภาพหรือวิดีโอนะครับให้เลือกนะครับไฟล์ที่ต้องการเพิ่มนะฮะผมทำแบนเนอร์มาแล้วนะครับตัวนี้นะครับเดี๋ยวผมจะอัปโหลดไว้แล้วกันนะครับแบนเนอร์ของปกเนี่ยนะฮะผมก็จะอัปโหลดในกลุ่มนะฮะให้นะครับผมเลือกนะครับผมก็มาปรับขนาดได้นะครับพอปรับขนาดได้พอใจแล้วนะฮะคุณก็กดบันทึกนะฮะโอเคนะครับเราได้ภาพหน้าปกแล้วนะครับแล้วก็ได้ภาพโปรไฟล์นะฮะของเพจแล้วนั่นเองนะครับในการกำหนดปุ่มนะฮะแก้ไขปุ่มนะครับให้ทำการแก้ไขปุ่มเพื่อให้ลูกค้าทำการโทรนะครับเมื่อเขาสนใจสินค้านะครับก่อนอื่นเลยนะครับให้ไปเอาเมาส์ไปวางที่ตรงนี้นะครับส่งข้อความนะฮะส่งข้อความตัวนี้นะครับเสร็จปุ๊บนะฮะให้ทำการเลื่อนมาที่ลบปุ่มนะฮะลบปุ่มนะครับตอบลบปุ่มนะครับจากนั้นนะครับให้เพิ่มปุ่มใหม่นะครับกดที่เพิ่มปุ่มเลือกคำว่าติดต่อเรานะครับเลือกติดต่อเรานะครับเลือกคำว่าโทรเลยนะครับแล้วก็เลือกเป็น Thailand นะครับก็คือ066นะฮะก็เป็น66นะครับไทยนะฮะผมอาจจะพิมพ์คำว่าไทยก็ได้นะครับเห็นไหมครับเขาก็จะมี066ให้นะครับกดที่ไทยนะครับจากนั้นนะครับให้ใส่เบอร์มือถือนะฮะโดยตัดเลข0หน้าออกนะครับเช่นปกติผมเป็น0982456909นะครับผมก็ตัดเลข0ตัวหน้าออกนะครับอาจจะเป็น982456909แค่นี้นะฮะนั่นเองนะครับทำการกดเพิ่มปุ่มนะครับเพิ่มปุ่มเท่านี้นะครับเราก็จะได้ปุ่มสำหรับที่ลูกค้าเวลาสนใจนะครับลูกค้าก็จะโทรหาเรานะครับเวลาเราจะทดสอบปุ่มนะครับเราก็เอาเมาส์ไปชี้ที่โทรเลยนะครับแล้วก็คลิกตรงทดสอบปุ่มนะครับเขาก็จะโชว์เบอร์ที่เป็น0982456909นะครับของเราออกมานั่นเองง่ายไหมครับง่ายไหมครับขั้นตอนถัดมานะครับในการทำให้คนในพื้นที่สนใจนะครับเป็นการกำหนดกลุ่มเป้าหมายนะครับกำหนดกลุ่มเป้าหมายของหน้าเพจนะครับโดยเข้าไปที่คำว่าตั้งค่านะครับตั้งค่าจากนั้นนะครับให้ทำการคลิกที่กลุ่มเป้าหมายเพจที่ต้องการนะครับตรงนี้นะฮะเห็นไหมครับใต้คำว่าทั่วไปนะครับจะมีเขียนคำว่ากลุ่มเป้าหมายเพจที่ต้องการนะครับในตรงกลางนะครับของกลุ่มเป้าหมายเพจที่ต้องการนะครับให้ทำการตั้งกลุ่มเป้าหมายที่ต้องการนะครับในช่องของตัวนี้นะครับรวมนะครับให้พิมพ์คำว่าสมมติว่าผมจะเอาแค่พื้นที่หางดงนะครับผมก็พิมพ์คำว่าหางดงนะครับ
าจจะเป็นภาษาอังกฤษก็ได้นะครับภาษาไทยก็ได้นะครับแต่ว่าถ้าบางทีมันค้นหาเป็นภาษาอังกฤษไม่ได้นะครับคุณก็ค้นหาเป็นภาษาไทยนะครับหรือว่าภาษาไทยไม่ได้คุณก็ทำการสะกดเป็นภาษาอังกฤษนะฮะลองผมลองคำว่าหางดงแล้วกันนะครับมันอาจจะมีก็ได้คือบางคนอาจจะไม่มีเนาะนะครับไม่มีนะฮะก็เป็นพื้นที่ที่ไม่ตรงนะครับโอเคผมเอา HANG นี่ฮะผมเขียนว่าหางดงนะฮะ DONG นะครับสะกดเป็นภาษาอังกฤษเลยนะครับอ่ะคุณก็จะได้หางดงเชียงใหม่นะครับอำเภอหางดงเชียงใหม่ตัวนี้นะฮะอาจจะเลือกอันใดอันหนึ่งก็ได้นะครับอ่ะอันเลื่อนบนแล้วกันนะครับหางดงเชียงใหม่นะครับก็สามารถกำหนดรัศมีนะครับในการที่คนจะค้นหาเพจของเราเนี่ยได้นะครับด้านหลังนะฮะโดยปกติแล้วมันจะเขียนว่าบวก40กิโลเมตรนะครับบวก40กิโลเมตรหมายถึงรัศมีที่เพจนี้นะครับจะแสดงให้คนที่อยู่บริเวณ40กิโลเมตรได้เห็นกันนะครับคุณอาจจะกำหนดนะครับเป็นแค่17กิโลเมตรก็ได้นะครับพื้นที่ใกล้ๆนะครับหรือว่าสักประมาณ20นะฮะส่วนใหญ่แล้วผมจะกำหนดประมาณ20นะฮะ20ถึง40นะครับก็แล้วแต่ท่านนะครับว่าท่านไหนอำเภอเล็กๆนะฮะอาจจะกำหนดแค่20นะฮะอำเภอใหญ่ๆเป็นกำหนดที่40ก็ได้นะครับในเพจของเซรั่มจีดาหางดงนะครับก็ประมาณนี้นะครับแล้วก็สามารถกำหนดอายุได้นะครับว่าอายุเท่าไหร่นะครับคนที่สนใจนะครับอาจจะกำหนดสินค้าจำพวกเครื่องความงามนะครับก็ให้กำหนดที่15นะครับอายุที่15จนถึงประมาณ50นะครับ50นะครับเพราะว่าคนที่อายุ50ขึ้นไปอาจจะไม่ได้สนใจสินค้าพวกนี้นะครับแล้วก็สินค้าเนี่ยนะฮะเราต้องดูว่าเป็นสินค้าของเพศอะไรด้วยนะครับสินค้าที่เชดานะครับอาจจะเป็นกำหนดที่เพศหญิงเลยก็ได้นะครับหรือว่าเพศชายอย่างเดียวนะครับหรือว่าทั้งหมดนะครับทั้งหมดกรณีที่กำหนดทั้งหมดนะครับเขาก็จะมองเห็นว่าทั้งผู้ชายผู้หญิงนะครับที่อยู่ในหางดงนะฮะอายุตั้งแต่15ถึง50ปีเนี่ยเขาก็จะมองเห็นเพจนี้นะฮะนั่นเองนะครับก็เป็นการกำหนดกลุ่มเป้าหมายอย่างหนึ่งนะฮะในการให้สินค้าเนี่ยได้เป็นที่สนใจกับกลุ่มเป้าหมายนะครับโดยผมจะกำหนดอายุนะครับส่วนใหญ่เลยผมจะกำหนดอายุที่15นะครับถึง50ปีนะครับเพศเนี่ยใช้แสดงทั้งหมดนะฮะกรณีที่ผู้ชายเขาอาจจะอยากลงทุนก็ได้นะครับหรือว่าอาจอยากเป็นตัวแทนขายนะฮะก็สามารถค้นหาได้นะครับจากนั้นนะครับในของ Facebook ฮะเขาจะประมาณนะครับกลุ่มเป้าหมายของเราว่ามีกี่คนนะฮะตัวนี้คือ 1.6 ล้านคนนะครับ 1.6 ล้านคนนะฮะให้ทำการกดบันทึกนะครับกดบันทึกตัวนี้นะครับกดบันทึกนะฮะพอบันทึกเสร็จนะครับก็เลื่อนขึ้นไปด้านบนนะครับเขาก็จะเห็นว่านะครับกลุ่มเป้าหมายที่เมื่อกี้นะฮะให้ทำการตั้งค่าเนี่ยเปลี่ยนไปแล้วนะครับเป็นแค่หางดงนะครับ15ถึง50ปีนั่นเองนะครับ